ับตั้งแต่ในวินาทีนี้เป็นต้นไปก็สามารถใช้20บาทนะครับตลอดสายได้ครับทั้งสีม่วงและสีแดง20บาทมีการเชื่อมต่อเส้นทางจากสีม่วงมาสีแดงจะเป็น20บาทหรือว่าเป็น20บวก20ในขณะนี้ต้องเป็น20บวก20เนื่องจากว่าแต่ผมให้ข้อมูลนะครับการข้ามระบบเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมีเพียงแค่300คนเองจากผู้โดยสารเป็น 100,000 คนเพราะฉะนั้น300คนนั้นคงไม่เป็นอุปสรรคมากเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันหลังจากประมาณวันที่1พฤศจิกายนทางธนาคารที่เขามาช่วยทำระบบเชื่อมโยงให้นะครับตั้งแต่1พฤศจิกาก็สามารถข้ามระบบได้โดยเสีย20บาทเท่านั้นครับ